กลับมาพบกับไออีกแล้วนะคะวันนี้ก็คือเราจะมาพูดถึงนี่ค่ะคือตามชื่อคลิปเลยนะคะก็ฮิเดะมุโกนเกนกินะคะเนื่องจากว่าเราพรีเล่มเนี้ยมาได้สักพักแล้วเนาะมุโกนเกนกิเนี่ยเป็นโฟโต้บุ๊กแรกของฮิเดะนะคะก็ตีพิมพ์ในปี1992ซึ่งก็นั่นแหละเป็นเหตุผลที่เราซื้อเหมือนกันนะมีความอาร์ตจัดๆแล้วก็มีความน่าสนใจมากๆไม่ได้เปิดให้ดูทุกหน้าเนาะสงวนลิขสิทธิ์ไว้กับต้นฉบับละกันอะไรงี้ให้ดูข้างนอกก่อนเนาะก็คือเล่มจะประมาณนี้นะคะก็คือแบบหนาประมาณนี้ก็ค่อนข้างจะหนักอยู่ราคาเนี่ยเราได้มือสองมานะคะคือเราซื้อจากเพจนี้นะคะก็พอเราไปสำรวจแล้วใช่ไหมว่าแบบของสินค้าหรือแบบกู๊ดของฮิเดะเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีพวกหนังสือแล้วก็พวกตุ๊กตาเนี่ยที่เราพอจะแบบซื้อได้เพราะว่าราคามันไม่แรงมากนะคะก็ไปเจอเล่มนี้นะคะแล้วความที่มาเป็นเล่มแรกของฮิเดะอะไรเงี้ยแล้วราคาไม่ค่อยไม่แรงมากเท่าไหร่เราก็เลยแบบสนใจเราว่ามันเหมาะสำหรับแบบมือใหม่หัดเก็บแบบมีงบไม่มากนะคะในการแบบซื้อของฮิเดะอะไรอย่างนี้เพราะว่าของบางชิ้นก็คือราคาค่อนข้างสูงมากค่ะแบบ 7,000 หรือ 10,000 หรือแบบเป็นแสนก็มีอะไรอย่างนี้นะคะก็เราจะให้ดูข้างนอกก่อนนะนี่นะคะคือเป็นหน้าปกเดี๋ยวนะหน้าปกตรงนี้นี่ก็คือเปิดจากซ้ายไปขวานะคะหน้าปกเนาะก็ความพิเศษของมันจริงๆทุกคนอาจจะไม่ค่อยเห็นใช่ไหมเดี๋ยวเราชี้ให้ดูเลยก็คืออันนี้หน้าปกเนาะแล้วก็ฮิเดะนะคะมุโกนเกนกิเนาะค่ะมุโกนเกนกิっていうんですかはいこのタイトルはこれ俺のこの間出したジェラシーってアルバムの中の曲の中に使われてる言葉で、でそこから撮ったんですけどね。なるほど。これでも写真集としては X の写真集じゃなくてヒデのソロの写真集ですよね。まあそうですね。พูดถึงการสร้างมุกุลกิงกินะคะก็คือมุกุลกิงกิเป็นนิตยสารภาพใช่ไหมแล้วก็พอดีเราไปอ่านเจอบทสัมภาษณ์ของคุณเซอิชิโฮชิโกะนะคะก็คือจะเห็นได้ว่าชื่อของเขาเนี่ยอยู่ในท้ายเล่มด้วยเนาะก็คือในฐานะ Editorial Direction นะคะคุณเซชิเนี่ยค่ะก็คืออยู่ในวงการ Visual K ค่อนข้างมันค่อนข้างนานมากๆแล้วค่ะแล้วก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะคะคือ X Japan เนี่ยเป็นเหมือนต้นกำเนิดของ Visual K ในญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งฮิเดะเขาก็ค่อนข้างจะแต่งตัวแนวนี้อยู่แล้วเขาไปเจอกันที่บาร์อะไรประมาณนั้นค่ะแล้วคุณเซชิก็พูดขึ้นมาเล่นๆว่าเนี่ยเขาอยากทำโฟโต้บุ๊กแมกกาซีนให้ฮิเดะนะคะประมาณอาทิตย์นึงฮิเดะก็โทรมาถามอีกนะคะว่าเนี่ยที่คุณเสนอมาเนี่ยคุณเอาจริงหรือเปล่าสุดท้ายฮิเดะก็ตอบตกลงนะคะแล้วก็เป็นต้นกำเนิดของมุโกนเกนกิเล่มนี้นั่นเองก็คือเขาทำนิตยสารเองด้วยเหมือนแบบเป็นฟาวเดอร์ของนิตยสาร Visual K ชื่อดังนะคะอย่างเราอันน่าจะชื่อว่าช็อกแหละแต่ว่ามันคือ SHOXX นะคะก็คือแต่ว่าเอาฉบับสุดท้ายตีพิมพ์ไปในปี2016นะคะก็คือเหมือนเราก็ค่อนข้างเข้าใจแหละ Visual K เนี่ยค่อนข้างจะไม่ได้โด่งดังเหมือนในยุคก่อนแล้วนะคะแต่ก็ยังมีนิตยสาร Visual K ให้เห็นกันอยู่นะเราส่วนตัวเราก็ซื้อมาบางเล่มเหมือนกันแล้วก็เขาแต่ตอนนี้นะคะก็คือยังมีบล็อกของ Visual K ครับ ZY นะก็คือเป็นของคุณเซชิโฮชิโกะนี่แหละเขาเคลมว่าเป็น the biggest Visual K site นะคะที่แบบว่าเป็นมีข้อมูลเกี่ยวกับ Visual K อะไรประมาณนั้นในเมนから溢れてたイメージ表現者としてのヒデが新たなページを開いた写真集等身大の俺は必要ない全てにおいてアンチテーゼが感じられる写真集を作りたいเราขออนุญาตปลอกเปลือกนะคะเราพูดถึงอันนี้ก่อนดีกว่าอันนี้นะคะก็คือเป็นปกข้างนอกอะจะเห็นว่าถ้าเกิดมองผ่านๆมันจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ใช่ไหมแต่จริงๆอะมันต่างกันนะอย่างปกข้างหน้าเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นฮิเดะถือตุ๊กตาเด็กใช่ไหมแล้วก็เด็กจะถูกปิดปากนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นหน้าหลังเนี่ยก็คือฮิเดะเป็นคนถูกปิดปากนะคะก็มีความกิมมิกแบบมีอะไรอะไรอย่างนี้นะคะก็น่าสนใจเนาะเราจะขอเอาปกไปข้างหน้านะเพราะว่ามันเปิดค่อนข้างลำบากแล้วก็อันนี้นะคะเป็นข้างในก็เป็นเล่มสีทองอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นรูปฮิเดะแบบ
แล้วก็เขียนว่าโมโกกิงกิอะไรเงี้ยก็ดูเกรดีจริงมันเป็นว่าไซเลนมันแปลว่าไซเลนแล้วก็เป็นดราม่าใช่ไหมแต่อันเนี้ยเขาเปลี่ยนเป็นไซเลนเลชนะคะเลชที่แปลว่าความโกรธความรุนแรงอะไรเงี้ยแบบ violence anger fierceness แปลภาษาไทยเป็นว่าความเดือดดาลที่เงียบงันนะพูดถึงชื่อของโมโกกิงกิเราทำศัพท์ไปให้ว่ามันเป็นชื่อเพลงหนึ่งในอัลบั้มเจอร์นัสซี่นะก็คือเพลง Miss Cast นั่นเอง Miss Cast เนี่ยแปลลงตัวหรือว่าการวางตัวแสดงไม่ถูกต้องนะคะการวางตัวละครผิดเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราไม่สามารถที่จะแสดงเป็นตัวเองได้เต็มร้อยมันก็เลยเหมือนแบบเราเล่นละครอยู่นะคะมันก็เลยเป็นการเปรียบเลยถึงเพลงนี้ที่ชื่อว่า Miss Cast นั่นเองค่ะคอนเซปต์ของเล่มนี้ก็จะมาจากฝันร้ายนักวิทั่วของฮิเดะนะคะที่แบบเขาน่าจะเอามาทำเป็นคอนเซปต์อย่างคลิปที่แล้วที่ว่าสิ่งแย่ๆก็คือเอามาเป็นแรงบันดาลใจได้เหมือนกันนะคะทั้งเล่มนี้มันก็จะออกแนวแบบเราคิดว่ามันออกแนวดักดักหน่อยนะอะไรเงี้ยแบบอาร์ตแบบก็แนวฮิเดะนะคะความพิเศษของเล่มเนี้ยก็คือนอกจากจะเป็นหนังสือภาพแล้วนะคะแบบภาพเนาะแล้วก็ในเล่มเนี้ยมันมีกลอนด้วยนะมันจะแบ่งเป็นแบบบทนะคะแล้วแต่ละบทเนี่ยก็จะเป็นธีมที่ไม่เหมือนกันแล้วก็หน้าก่อนที่จะถึงแต่ละบทเนี่ยก็จะมีกลอนที่ฮิเดะแต่งเองไว้ในแต่ละหน้าในแต่ละบทในบทแรกเนี่ยก็จะมีกลอนเขียนเอาไว้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นบทเนาะจะเห็นว่ามีประมาณ9บทนะคะแล้วก็มีสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราไว้พูดในคลิปหน้านะเพราะมันค่อนข้างเยอะ無言劇の各章に記されたヒデの散文そこにソロワークへの布石が隠されているとも言えるのではないだろうか。ก่อนอื่นที่เราจะไปพูดในเล่มนะคะเราขอพูดถึงเกริ่นเกี่ยวกับตัวฮิเดะก่อนนะคะว่าเขามีความสนใจยังไงบ้างพูดถึงการใช้ภาษาของฮิเดะนะคะเราเรียกว่าอะไรความเก่งกาจในการใช้คำของฮิเดะแล้วกันเนาะฮิเดะนะคะเคยทำการบ้านให้น้องชายของเขานะคะคุณฮิโรชิเนี่ยเขาก็เคยเล่าว่าฮิเดะเคยทำการบ้านให้เขานะเกี่ยวกับการเขียนอะไรนี่แหละแล้วก็พอเอาไปส่งครูเนี่ยครูก็เรียกไปหานะคะแล้วก็ถามว่าเธออ่านหนังสืออะไรมาทำไมเขียนดีอย่างนี้นะคะก็คือคุณเด็กเป็นคนทำให้นะคะก็คือฮิเดะเป็นคนที่เขียนเก่งใช้คำเก่งมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะก็เหมือนเป็นพรสวรรค์ด้านหนึ่งของเขาไปเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็มีอีกการสัมภาษณ์หนึ่งค่ะที่ทำให้เราเหมือนเข้าใจภาษาของฮิเดะมากขึ้นนะเพราะว่าเขาเล่าว่าส่วนตัวเขาเนี่ยเขาโตมากับคุณยายนะคะแล้วก็จะติดการใช้คำแบบที่คนสูงอายุเขาใช้กันอะไรเงี้ยอันนี้ในที่นี้เขาเรียกว่าโยจิจูคุโกโยติจูคุโกโอเคเป็นคันจิ4ตัวแล้วก็มาตอกกันให้เป็นคำแล้วเหมือนมันคล้ายๆแบบสุภาษิตญี่ปุ่นอะไรเงี้ยที่คนสูงอายุเขาจะใช้กันอะไรเงี้ยนะคะฮิเดะก็มาใช้ไอคันจิ4ตัวเนี่ยในเนื้อเพลงของเขาเองนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าบางทีอ่ะการแต่งเนื้อเพลงอะไรเงี้ยมันทำยาวๆไม่ได้ค่ะมันก็ต้องย่อให้เหลือแค่แบบ4ตัวเงี้ยซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นการย่อคำที่ค่อนข้างจะดูเจ๋งมากๆอะไรเงี้ยมันเสียงมันดูฟังแล้วดูเท่มากๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เขาบอกมันก็เป็นการใช้คำภาษาญี่ปุ่นที่ค่อนข้างน่าสนใจก็คือเราไปอ่านเจอในอีกเพจหนึ่งนะคะคือเป็นบล็อกของคนน่าจะคนต่างชาติที่เขาแปลเอามาเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็เลยแปลภาษาไทยทีเดียวเราจะข้อมูลบางอย่างที่เราเอามาพูดเนี่ยก็เอามาจากบล็อกนั้นเหมือนกันนะคะเป็นบล็อกที่ละเอียดมากๆนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราคิดว่ามันยากมากๆนะถ้าเกิดแปลเองนะก็คือเราจะให้ทุกคนดูฟอนต์อันอย่างนี้เป็นบท3นะก็คือให้ทุกคนดูฟอนต์ว่ามันอ่านยากมาก แบบมันเป็นตัวอักษรผู้กันอะซึ่งแบบไอ้ Google Translate ไม่ได้นะแบบมันอ่านไม่ออกซึ่งเราก็ขอบคุณคนนี้มากที่แปลมาในจัสตอนี่เขาก็กล่าวเอาไว้นะคะว่าฮิเดะเนี่ยน่าจะมีเขาตัวเขาเองน่าจะมี2บุคลิกนะคะก็คือฮิเดะโตะมัตสึมาโตะซึ่งเป็นตัวเขาเองแล้วก็ฮิเดะที่เป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งนะคะที่เหมือนเขาเอาไว้ใช้แสดงหรือแบบเอาไว้ใช้เพื่อที่จะแบบ
เอ็กเพรสความเป็นศิลปินออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะซึ่งฮิเดโตะมาซึมาโตะเนี่ยเขาบอกว่าเขาทำไม่ได้นะคะก็คือแบบเหมือนฮิเดะกลายเป็นอีกตัวตนหนึ่งของเขาไปแล้วอะไรประมาณนั้นฮิเดะเขาก็บอกเองนะว่าเขาอะรู้สึกตัวนะว่ามีแบบใครสักคนในจิตใจเนี่ยควบคุมเขาอยู่นะคะแต่ก็นั่นแหละฮิเดะก็คือฮิเดะเนาะเขามีความจันในตัวมีเสน่ห์ล้นเหลือนะคะทำให้เราแบบของเราเนี่ยก็คือแบบรู้สึกเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆค่ะถึงจะแบบออกแนวเป็นแบร์หรือแบบบ้าๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มันก็เป็นคาแรคเตอร์ของเขาที่ทุกคนชอบชื่นชอบนะคะคนต่อไปที่เราจะพูดถึงก็คือเป็นใครไม่ได้เลยค่ะก็คือตากล้องนั่นเองในจังสตอรี่เนี่ยมันก็มีช่วงหนึ่งนะคะที่เขาเอ่ยถึงเนี่ยโมกุลกิงกิเล่มนี้นะคะก็คือคุณคาโนฮิเดโอะนะคะคุณคาโนฮิเดโอะเนี่ยพูดง่ายๆก็คือเหมือนเขาเป็นตากล้องที่ถ่ายรูปให้ฮิเดะเยอะมากๆนะคะนี่นะคะก็เป็นรูปที่คุณคาโนถ่ายให้นะคะก็อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเนาะคุณคาโนเนี่ยก็บอกว่าตอนที่เขาถ่ายรูปเนี่ยเหมือนฮิเดะมีอะไรเข้าสิงนะคะตอนที่เขากดชัตเตอร์เนี่ยก็เหมือนแบบฮิเดะก็จะแบบเข้าอีกโหมดนึงได้ทันทีเลยพร้อมที่จะเอ็กซ์เพรสทุกอย่างออกมาผ่านกล้องอะไรอย่างงี้ว่าอิเมจとかそういう演じてる何かに入り込んじゃった。いやいや入ってますよね。もう走っちゃうわけですね。あるスイッチがピッと入るとそっからもう別モードにまた入っちゃって。อีกคนนะคะก็คือคุณฮานากะคาสุโกะนะคะเป็นแอสซิสแตนต์เหมือนเป็นผู้ช่วยให้กับคุณคาโนะอีกทีอ่ะเขาก็บอกว่าฮิเดะในชุดสเตรทแจ็คเก็ตอะชุดสเตรทแจ็คเก็ตมันรอแปะรูปไปให้แล้วกันเนาะก็ตอนที่เขาถ่ายเสร็จนี้กันนะฮิเดะก็จ้องมาที่เธอเหมือนต้องการที่จะพูดอะไรบางอย่างเขากำลังอ้อนวอนให้ช่วยเขาหรือเปล่านะเขากำลังรอการพึ่งพาจากเราอยู่หรือเปล่าสายตาของฮิเดะในตอนนั้นนะคะมันก็แสดงออกมาแบบนั้นนะคะเธอก็บอกนะคะว่าแบบถ้าโพสสายตาของฮิเดะในตอนนั้นน่ะยังอยู่ในความทรงจำของเธออยู่เลยนะคะ高速衣を着せられた人が何かを言いたげに見つめたみたいな何だろう助けてなのかすがるなのか何かそういう目をすごいしたんですよそういう顔がちょっと忘れられないというか。คุณคาโนเองเนี่ยก็บอกว่าฮิเดะเนี่ยในช่วงนั้นน่ะฮิเดะเองเนี่ยก็เป็นบุคคลที่คะที่ต้องถูกกล่าวถึงในวงการแฟชั่นผลงานที่ฮิเดะทำออกมานะคะเหมือนรูปถ่ายหรือแฟชั่นอะไรก็ตามเขารู้สึกว่ามันเป็นอมตะนะคะก็คือไม่ว่าจะเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนมันก็ยังดูไม่เชยอ่ะซึ่งเราว่ามันเป็นเรื่องจริงนะอย่างแบบเนี่ยเราพอเราเปิดดูเราก็รู้สึกแบบถ้าเกิดถ่ายในยุคนี้เราก็รู้สึกมันเป็นอาร์ตมากๆเราก็ไม่เชยเลยทั้งแบบ MB หรือแบบอะไรต่างๆที่ฮิเดะได้ผลิตออกมาเป็นผลงานให้เราชมกันได้ทุกวันนี้นะคะคือแบบผ่านมากี่ปีแล้วมันก็ยังแบบดูเท่ดูคูลเหมือนเดิมนะคะโมเดลというか被写体というかという存在としてももう超一流というかもう時代感じさせないぐらいのパワー持ってたし、だからそのファッションでは切り取れないものですよね。だから時代もこう飛び越えられるっていうかね。เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูที่เล่มกันเลยเนาะเราเปิดมาเราชอบมากนะคะก็คือมันจะเปิดมาเจอเป็นอย่างนี้นะคะเป็นรูปฮิเดะสีขาวดำนี้นะคะแล้วก็เปิดมาอีกชั้นนึงอันนี้เป็นมัสเซิลนะเป็นanatomy muscle พอเปิดหน้าหนึ่งจะเป็นเครื่องในอะไรนี้ก็สวยงามนะแล้วก็เปิดหน้าหนึ่งมาจะเป็นโครงกระดูกค่ะนี่นะคะเปิดหน้าหนึ่งมาจะเป็นรูปฮิเดะนั่นเองคือแบบมีความเลเยอร์อาร์ที่ค่อนข้างแบบเก๋ไก๋สไลเดอร์มากเดี๋ยวเราจะแปลหน้านี้ให้ก่อนเลยกันนะฉันว่าอยู่ในทะเลแฝดของเธอเล่นกับฉันสิเต้นฉันเป็นแค่เส้นได้อันหนึ่งถักทอพันรอบหลุดลุ่ยมีตัวตนที่คลุมเครือปล่อยให้ฉันว่ายอยู่ในทะเลแฝดของเธอแม้ว่าฉันอาจจะกลายเป็นแค่อาหารปลาปล่อยให้ฉันไปว่ายอยู่ในจิตใจของเธอนะคะถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้
มีความรู้สึกให้ฉันกลับก็ตามอะไรทำนองนั้นแต่ปล่อยให้ฉันได้ไหวแล้วก็อยู่ในจิตใจของเธอต่อไปนะคะถึงสุดท้ายฉันจะกลายเป็นแค่อาหารปลาก็ตามพอเข้ามาใน chapter 1เนี่ยในบทเนี้ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเดี๋ยวเราจะอ่านให้ทุกคนฟังแล้วให้ทุกคนเดาแล้วว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรภาวะซึมเศร้าของซาดิสฉันแค่รู้สึกดีเหนือกำแพงเหล่านี้เย็นและเรียบฉันอยากจะละทิ้งทุกอย่างให้หมดสิ้นฉันอยากออกจากที่แห่งนี้ฉันแค่กลัวการถูกปลดปล่อยในความเป็นอิสระในความว่างเปล่าเป็นความโหดร้ายที่ไม่มีวันสิ้นสุดอยากออกไปในที่แบบนั้นเลยอยู่ในที่นี้อย่างที่เป็นอยู่ผาสุกในรังไหมปล่อยให้ฉันได้หลับไหลฉันแค่รู้สึกดีเหนือกำแพงเหล่านี้พอเราอ่านแล้วอะแล้วเราก็อาจจะยังไม่เข้าใจใช่ไหมแต่พอเราเปิดในบทนี้นะคะเราก็จะเห็นภาพใช่ไหมแล้วเราก็จะแบบอ๋อในทันทีนะคะอันนี้นะคะเป็นเกี่ยวกับอันนี้นะทุกคนเห็นตอนแรกที่เราเปิดให้อาจจะเดาจนถูกอะไรเงี้ยแล้วน่าจะเป็นธีมกับแบบคนไข้จิตเวชนะคะก็คือเป็นอย่างนี้เป็นแบบผ้าพันแผลแล้วก็สเตทแจ็คเก็ตที่เราแปะรูปไปให้ดูนะคะก็คือเป็นเสื้อที่ฮีเด็กใส่นี่แหละอย่างนั้นอะเป็นเสื้อแบบอย่างเงี้ยแบบเหมือนล็อกไว้กับเหมือนเอามือล็อกไว้กับเสื้อก็คือบนเสื้อก็จะมีตัวล็อกอะไรอย่างงี้ก็เป็นรูปเป็นธีมของซาดิส depression จริงๆก็น่าจะเป็นแบบการที่ว่าเขาเองไม่อยากจะออกไปที่แห่งนี้นะเพราะว่าเขามีความสุขกับการอยู่ณจุดๆนี้แล้วอะไรประมาณนั้นอันนี้นะคะก็สวยงามนะคือแบบสวยงามเลยทีเดียวอันนี้เขาจะเข้าบทที่2นะคะมาละมาเป็นครูนะคะเล็กๆการเต้นแห่งความตายนะคะโดยไม่ลังเลเลยสักนิดฉันกลายเป็นก้อนเนื้อก้อนหนึ่งความงามและศิลปะของการเบ่งบานถูกทดสอบโดยวัฏจักรของชีวิตหรือไม่หวานล้อมด้วยอิทธิพลจากปีศาจกิเลสตัณหาฉันไต่ตรองตัวฉันเองอาเจียนชีวิตยกโทษให้ฉันดวงจันทร์ยกโทษให้เลือดเนื้อนี้ที่กำลังจะตายโดยปราศจากการทำรักยกโทษให้ฉันโรคยกโทษให้เลือดเนื้อนี้ที่ผุพังในอ้อมกอดของเธอร่างกายต้องเฟื่องฟูเพื่อที่จะแบ่งบานอย่างนั้นหรือมันบานสะพรั่งเพื่อเพียงการร่วงโรยอย่างยดยามหรือเปล่ามันเหี่ยวเฉามันเหือดแห้งมีแค่เลือดเนื้อนี้เท่านั้นที่ทำให้ฉันกลับมามีเสน่ห์ได้อีกครั้งบทนี้ค่อนข้างจะแอดวานซ์มากๆนะคะเราตอนแรกที่เราอ่านเราก็งงมากๆเลยนะแต่ว่าพอเราไปเจออีกบล็อกนึงที่เราพูดให้ฟังนะคะว่าเขาค่อนข้างแปลละเอียดแล้วแปลแบบลงตัวมากๆเนี่ยเราก็จะพอจะแบบจับใจความได้ว่ามันแปลว่าอะไรนะคะก็มาดูตรงที่เราไฮไลท์เป็นสีๆให้นะไอหัวข้อเนี้ยนะคะก็เนี่ยคนแปลเขาเขียนมาว่ามันอ่านว่าไมโกะนะคะก็คือไมโกะก็คือเป็นยังเกอร์เกชาเนาะที่เหมือนเป็นเกชาฝึกหัดนะคะคำว่าไมโกะนะคะตัวแรกมันแปลว่าการเต้นตัวที่สองน่าจะหมายถึงความตายคำว่า a piece of meat นะคะแต่ถ้าเกิดเอาคำว่าเอาตัวอักษรนกออกไปเนี่ยมันจะกลายเป็นคำว่าอิไกนิกุนะคะทายาสายเลือดตรงคนเหี่ยวนะคะก็คือพูดง่ายๆก็คือแบบว่าเป็นคนๆหนึ่งนะคะที่ต้องเดินตามรอยเท้าของบรรพบุรุษประมาณนั้นนะคะก็เหมือนน่าจะเหมือนแบบไมโกะที่ต้องสืบทอดวิชาต่อกันไปเป็นเกอิชาในอนาคตอะไรประมาณนั้นนะคะแปลอีกอย่างได้ว่านิกไกนะคะ A human body นะคะก็คือเป็นก้อนเนื้อของก้อนเนื้อในที่นี้คือร่างกายมนุษย์นะคะแล้วก็ A piece of meat ก็คือเป็นก้อนเนื้อก้อนหนึ่งก็ได้นะคะก็มันก็เลยแบบสามารถแปลความหมายได้ค่อนข้างลึกซึ้งนะคะอะไรประมาณนั้นต่อไปนะคะวัฏจักรของชีวิต Cycle of Life หรือ Incarnation นะคะวัฏจักรแห่งความตายนะคะและการเกิดใหม่ไม่มีสิ้นสุดการจุติของวิญญาณคำว่ากิเลสตัณหาในภาษาอังกฤษนั่นคือ evil passion ใช่ไหมความคลั่งไคล้และการหลงไหลในเรื่องของเนื้อหนังมังสาคือกิเลสตัณหานั่นแหละคำว่า life นะคะในที่เนี้ยมันเป็นคำที่สามารถแปลได้อีกว่าเป็น เลือดหรืออสุจินั่นเองนะคะก็คือแบบว่า
เลือดเนื้อแล้วก็การกำเนิดนั่นเองนะคะการร่วงโรยนะคะคำว่า scatter นะคะปกติเนี่ยมักจะใช้กับการร่วงโรยของกลีบดอกไม้หรือใบไม้ในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็สามารถแปลได้ว่าเป็นการตายอย่างสูงส่งนะคะคำว่าเลือดเนื้อในบรรทัดสุดท้ายนะคะก็คือคนแปลเนี่ยเขาอ้างอิงจากรูปสุดท้ายของหน้านี้นะคะก็คือเป็นรูปที่ดาบเสียบที่คอใช่ไหมเขาก็ทำนองว่ามีแค่เลือดเนื้อนี้เท่านั้นนะคะที่ทำให้ฉันกลับมามีเสน่ห์ได้อีกครั้งก็จะแบบญี่ปุ่นนะนี่เราไม่แน่ใจว่าใช้ชุดกิโมโนหรือเปล่านะแล้วถ้าเกิดเราพูดผิดเราก็ขอโทษด้วยนะคะนี่นะคะก็เราว่าทุกคนเคยเห็นในพินเทเลสบ้างแหละนะนี่นะก็มีความสวยงามนี่นะคะก็จะออกแนวแบบวีโทนิดนึงอะไรอย่างนี้มีความสวยงามนะคะบทที่3นะคะนี่ควรเห็นอะไรไหมก็เดี๋ยวเราจะอ่านให้ฟังนะฉันไม่ได้ให้สิ่งใดหรือต้องการสิ่งใดไม่ได้คาดหวังสิ่งใดคุณไม่มีศรัทธาไม่ได้ยินสิ่งใดฉันไม่ได้เตือนสิ่งใดอาจจะกฎเกณฑ์ให้ปฏิบัติตามคุณไม่มีความเคารพฉันเป็นที่พึ่งของตนเองคุณเป็นที่พึ่งพาของตัวคุณเองภาวนาอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็คือลงตัวเลยรู้สึกว่าจะมีแค่บท2นะคะที่ค่อนข้างจะเข้าใจยากอะไรประมาณนั้นเพรที่แบบอาเมียหรือถ้าเกิดศาสนาพุทธเราควรแปลว่าสาธุดีนะคะแต่ก็เอาแปลกลางๆไปก่อนแล้วกันเป็นว่าภาวนาอะไรอย่างนี้ธีมเกี่ยวกับบุตรดาแล้วทองอลามากๆอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าอันนั้นทุกคนเคยเห็นแน่ๆเพราะว่ามันอยู่ในอินเทอร์เน็ตค่อนข้างเยอะเลยเลยแหละก็มีความอายจัดๆนะเนี่ยสวยงามนะคะนี่นะคะบทที่4นะคะนี่นะคะผู้แฝดความเจ็บปวดและความเหนื่อยล้าก็แค่ผ่านไปเป็นเหมือนการพัดพรากจากกันความปวดร้าวของฉันนั้นยังคงอยู่จนถึงตอนนี้เราอดทนอยู่ร่วมกันมันเป็นเรื่องปกติที่จะต้องทุกข์ทรมานหรือไม่ความปกติมันเป็นสิ่งที่ผิดปกติหรือไม่นี่คือโอกาสของฉันฉันไม่แน่ใจว่าจะเรียกใครเพื่อกล่าวคำอำลาเขาในตัวของฉันฉันในตัวของเขาจริงๆแล้วมันไม่ต่างอะไรกันเลยตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันแล้วเสียใจในการใช้อารมณ์ต่อสู้บ้านของเราที่ครั้งหนึ่งเคยแบ่งปันเราจะหวงแหนความทรงจำของมันความเจ็บปวดและความเหนื่อยล้าตอนนี้มันได้ผ่านพ้นไปแล้วเป็นการต่อสู้ของอารมณ์ในร่างกายเราอะไรประมาณนั้นนะคะรูปก็ค่อนข้างจะลงตัวนะเราชอบพี่เดชเวลาทำหน้าอย่างนี้มากเลยอะรู้สึกแบบพี่เดชมากๆงูและแมงป่องบทที่5กับ6เนี่ยจะเป็น Into the Backstage นะคะก็จะเป็นรูปฮิเดะแบบหลังเวทีอะไรเงี้ยก่อนเริ่มเวทีเป็นแบบ Backstage นะเป็นรูปขาดำอันนี้เราอยากให้ทุกคนเห็นบทที่5นะคะเป็น in the backstage ใช่ไหมคะอันนี้เป็น on stage นะคะบทที่6ก็จะเป็นรูปสีที่ค่อนข้างน่าสนใจเนี่ยเรามีแผนเราวาดรูปนี้อยู่นะก็คือใช้ที่2ไม้วาดอะไรอย่างนี้แต่ว่าโอ้น่าจะนานมากๆเพราะว่าดีเทลผมค่อนข้างเยอะนะอย่างที่เห็น
เต็มหน้าสองหน้าเลยทีเดียวนี่นะคะบทที่7บทที่7ชีวิตที่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลางนะคะไม่มีการประนีประนอมเงาดำถูกแกะสลักเป็นภาพนูนต่ำปรารถนาที่จะกืนกินสิ่งของรอบตัวของมันเหมือนเงาต้องการกลืนกินตัวตนของสิ่งของที่มันเป็นเงาให้อะไรประมาณนั้นอะเข้าใจไหมเออนะคะก็ประมาณนั้นติดอยู่กับเครื่องจักรอะไรสักอย่างนะคะนี่เป็นรูปใหญ่โอ้สวยมากเกือบสวยมากเนี่ยสวยมากบางมุมคือฮีเดะคือหล่อมากๆบางมุมฮีเดะก็สวยมากๆแล้วเราก็แบบโอ้ฉันชอบเขาในทุกมุมอะไรอย่างงี้ไอ้รูปนี้ดูมีอะไรอ่ะอืมเนี่ยรูปเนี่ยเหมือนแบบถูกปลดปล่อยออกมาจากเซลฟ์เซนเตอร์เหรอเป็นบทที่8นะคะการชำระล้างความรู้สึกที่เรียบง่ายความรักที่ทำให้ฉันอิ่มเอมความปรารถนาที่ไร้การควบคุมสิ่งเหล่านี้มันไร้ประโยชน์แค่ไหนการทำงานของมันต่างหากที่มีคุณค่าวันแล้ววันเล่าท่อที่ขดไปมาเป็นสิ่งนั้นที่คอยส่งเสียงมันเป็นความคิดที่เรียบง่ายภูเขาความทรงจำที่ทับถมกันเป็นกองขยะที่ฉันจะกำจัดทิ้งวันนี้ฉันบรรลุความสมบูรณ์แบบเนื้อหนังของฉันถูกชำระล้างอย่างหมดจดที่ยังคงเหลืออยู่คือไอ้คำว่าท่อที่ขดไปขดมานะคะเราไม่แน่ใจว่ามันหมายถึงลำไส้หรือเปล่านะคะเพราะว่าในภาษาอังกฤษอ่ะมันคือ day after day is the coiled pipes that always yield นะคะก็คือ day after day ก็คือเหมือนอ่ะมันก็คือทุกวันอ่ะก็คือไอ้ coiled pipe นะคะก็คอยส่งเสียงร้องออกมาก็คือแบบมันคือการขับถ่ายหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นมันอลังมากเลยนะแบบไม่มันไม่เชยเลยอ่ะคือแบบเท่มากมากเอาจริงๆก็คือทั้งคุณคันโนะแล้วก็คิเดะน่าจะเป็นคนที่เก่งมากๆนะคะคือแบบเท่มากๆเอาจริงๆนี่ถ้าเกิดแบบเป็นรูปปกอัลบั้มแบบได้เลยอ่ะเออแบบแนวเลดี้กาก้าอะไรเงี้ยเอออันนี้เราก็น่าสนใจเลยว้าวนะบทที่9นะคะอันนี้ออกแนวมีทะเลทรายอะไรอย่างนี้นะก็นี่นะคะ The Key ก็คือกุญแจนั่นเองนะคะสถานที่นี้ฉันทำมันหายสถานที่นี้ฉันหามันเจอสถานที่นี้ฉันไม่เคยเห็นและไม่เคยไปอีกครั้งฉันได้มาที่นี่เพื่อที่จะแยกจากหรือเพื่อที่จะค้นพบก็เป็นบทหนึ่งที่ค่อนข้างจะกินใจมีความเข้าเขากับโครงนะคะออกแนวแบบทะเลทรายโดดเดี่ยวอะไรอย่างนี้โอ้โหแบบชอบมากอะคือแบบสุดยอดนะคะเพราะว่าทั้งทีมงานทั้งแบบทั้งกองอ่ะน่าจะมีความเก่งกาจในการทำผลงานชิ้นนี้ออกมานี่นะคะผมนะอ๋อนี่ก็น่าจบนะคะก็บทกลอนส่วนใหญ่ของฮีเดะนะคะก็อาจจะไม่เข้าใจในครั้งแรกที่อ่านหรอกคือส่วนตัวเราก็ไม่สามารถที่จะแบบพูดออกไปให้เข้าใจภายในครั้งเดียวนะคะก็ต้องอาศัยให้คุณผู้ชมอ่านไอ้บทเนี้ยไปด้วยนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจในส่วนตัวของคนของผู้ชมไปด้วยนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะใช้การตีความและความเข้าใจในการอ่านอะไรประมาณนั้นนะคะว่าเราอ่านในทำนองนี้แล้วเราคิดออกมาเป็นแบบไหนนะคะก็อยากจะให้ทุกคนลองตั้งใจอ่านแล้วก็ลองคิดในแบบของตัวเองนะคะว่าในภาพในหัวเนี่ยของทุกคนนะคิดว่าแบบไหนกันบ้างเข้าใจในความที่เป็นอารมณ์ส่วนตัวของเราจริงๆแล้วมันจะแบบว่า
ค่อนข้างจะอินกับบทกลอนนั้นนะคะทุกคนอันเนี้ยเราลองไปอ่านมาแล้วนะคะเราชูให้ดูก่อนแล้วกันเนาะมันเป็น A to Z monologue นะคะเนี่ยมันก็จะมีหัวข้อเขียนไว้ตาม A B C D E ถึง Z อะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกเราก็งงว่าอะไรนะแต่เราจะเปิดให้ดูนะคะอันนี้เราแปะโพสต์อิทเอาไว้มันจะเป็นแบบหน้าแบบเนี้ยแบบเป็นตัวอักษรนะคะแล้วก็เป็นแบบคำอธิบายข้างล่างเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองไปเปิด Google Translate มาแล้วก็เนี่ยที่เป็น accessory เนาะเราไปเปิดมาแล้วค่ะมันเกี่ยวกับเครื่องประดับที่ฮีเดชอบอะไรเงี้ยก็คือเราสันนิษฐานไว้ว่าทุกหัวข้อเนี่ยก็คือเขาน่าจะเขียนเกี่ยวกับหัวข้ออย่างแบบคำว่าเบบี้ที่แปลว่าเด็กแบบทารกอะไรเงี้ยค่ะฮีเดก็อธิบายถึงแบบเขาชอบเด็กที่แบบเขาอยากมีลูกแต่เขาไม่อยากแต่งงานนะคะก็จะเป็นแบบมันต้องพูดถึงเนี่ยแต่ว่าเราจะขอเอาไว้ในคลิปหน้านะเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะนะแบบ A ถึง Z เราก็ต้องใช้เวลาแปลอีกแล้วนะแต่ว่าอันนี้ดีที่ว่ามันใส่ Google Translate ได้อะไรอย่างงี้แล้วเราก็แปลไปแล้วบางอันนะอย่างที่เห็นนี่แล้วก็หน้าสุดท้ายแบบเป็นสตาร์ทอะไรอย่างงี้แล้วก็ที่เราได้มาเราได้อันนี้มาด้วยอ่ะทุกคนไม่แน่ใจว่ามันมากับโฟโต้บุ๊กหรือเปล่านะเป็นฮีสพาตะแล้วก็ฮีเดะที่นั่งอยู่ข้างล่างนะมีความดีโทมากๆจริงอันนี้เราก็จะเห็นว่าถ่ายโดยคุณนี่นะคะอะไรก็คือฮีเดะโอคันโนะนะคะก็ประมาณนี้นะคะมีอีกเรื่องนึงที่เราเพิ่งไปอ่านมานะก็คือไปตามเพจ Art of Life นะคะใน Facebook แล้วเขาก็แปลในเรื่องนิทรรศการของฮิเดะที่จริงๆควรจะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะที่ครบรอบวันเสียของฮิเดะนะคะก็คือปีนี้มันเป็นปี23ใช่ไหมก็คือคุณคานุเนี่ยมีแผนที่จะนำรูปภาพที่เขาถ่ายมาจัดแสดงนะคะก็คือเป็นรูปดังๆอ่ะที่เราเห็นกันอะไรเงี้ยมีการนำของที่เคยอยู่ในพิพิธภัณฑ์ฮิเดะนะคะมาจัดแสดงใหม่ที่ร้านหนังสือซันเซโดะอะค่ะในอิเคบุคุโรจริงๆมันก็เลื่อนมาเรื่อยๆนะแล้วก็มาจัดวันที่27ตุลานี้นะใครอยู่ญี่ปุ่นก็ไปดูได้อะไรเงี้ยซึ่ง อยากไปมากเลยอะ แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะเพราะว่าอย่างคลิปที่แล้วก็แบบมีคนมาเม้นแบบเรื่อยๆเลยอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าดีใจนะที่ว่าทุกคนหนูเข้ามาดูอะไรอย่างงี้แล้วก็อยากจะแบบทำคลิปฮีเดะเรื่อยๆนะคะแต่จริงๆอ่ะมีจริงๆอ่ะที่ทำ YouTube มีแพลนที่แบบว่าจะไปทำบล็อกที่ญี่ปุ่นหรือแบบไปต่างประเทศเนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้ไปสักทีนะคะก็จะพยายามพัฒนาคลิปวิดีโอของตัวเองแล้วก็การพูดหรืออะไรก็ตามอะไรอย่างงี้นะคะก็ขอบคุณอีกครั้งค่ะบ๊ายบาย